ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศโต้โพสต์อีวาฟบิดเบือนไม่ตรงเนื้อหาสวนทางข้อเท็จจริงการเมืองวันที่6 สิงหาคม 2567 13:11 น.ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศโต้โพสต์อีวาฟบิดเบือนไม่ตรงเนื้อหาสวนทางข้อเท็จจริงยืนยันรัฐบาลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องฟ้องยุบพรรคก้าวไกลไม่เห็นด้วยยุบพรรคการเมืองนายรัฐชาลีจันทร์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงกรณีที่อีวาฟโพสต์กล่าวหารัฐบาลกรณีการยื่นหนังสือตอบสหประชาชาติหรือ UN ถึงการยุบพรรคก้าวไกลและโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ว่าเป็นการนำเสนอที่สรุปรวบแบบไม่ตรงกับเนื้อหาและไม่ตรงกับความเป็นจริงเป็นพาดหัวตามภาพประกอบเพื่อชี้นำและสร้างความเข้าใจผิดจากข้อเท็จจริงในองค์รวมของเนื้อหาในหนังสือจากคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณนครเจนีวาซึ่งหนังสือของไทยที่เป็นการตอบคำถามตามข้อร้องเรียนของกลไกพิเศษเกี่ยวกับกระบวนการที่ผ่านมาแล้วได้แก่คำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่31 มกราคม 2567และการยื่นคำร้องของกกต.ต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ยุบพรรคก้าวไกลโดยคำชี้แจงที่ส่งไปเป็นข้อเท็จจริงและสถานะของคดีณวันที่ตอบข้อร้องเรียนรวมถึงกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศยังยืนยันว่ารัฐบาลไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟ้องยุบพรรคก้าวไกลและไม่สามารถแทรกแซงการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญได้ทั้งนี้หนังสือของไทยฉบับนี้ได้ระบุเกี่ยวกับกำหนดการตัดสินคดีของศาลรัฐธรรมนูญในวันที่7 สิงหาคม 2567โดยไม่มีการคาดเดาหรือพรีจัดเท่านั้นซึ่งภายหลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีคำตัดสินแล้วกลไกพิเศษยังสามารถส่งข้อร้องเรียนหรือข้อซักถามเพิ่มเติมได้ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศยังยืนยันด้วยว่ารัฐบาลไม่ได้เห็นด้วยกับการยุบพรรคการเมืองเพราะที่ผ่านมามีการยุบพรรคการเมืองหลายครั้งตั้งแต่พรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนพรรคไทยรักษาชาติและอื่นๆซึ่งการยุบพรรคที่ยึดโยงกับประชาชนทำให้เสียงของประชาชนไม่ถูกสะท้อนตามความเป็นจริงแต่ทั้งนี้อำนาจการยุบพรรคการเมืองโดยศาลรัฐธรรมนูญนั้นเป็นไปตามรัฐธรรมนูญปี 2560 ที่ประชาชนไทยให้การรับรองผ่านการออกเสียงประชามติดังนั้นรัฐบาลจึงไม่ก้าวล่วงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวันเดียวรู้ผลพาณิพักประเดิมรอบ16คนเปิดสายแข่งเทควันโดโอลิมปิกกีฬาวันที่5 สิงหาคม 2567 22:16 น.พาณิพักวงพัฒนกิจจอมเตะเบอร์หนึ่งของโลกในรุ่น49กิโลกรัมหญิงจะประเดิมรอบ16คนสุดท้ายเปิดสายแข่งขันเทควันโดมหกรรมโอลิมปิก2024ความเคลื่อนไหวการแข่งขันเทควันโดในมหกรรมโอลิมปิก 2024 ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสซึ่งจะเปิดฉากแข่งขันวันแรกในวันที่7 สิงหาคม 67ล่าสุดเมื่อช่วงค่ำของวันที่5 สิงหาคม 67มีการเปิดสายการแข่งขันออกมาเป็นที่เรียบร้อยไฮไลท์อยู่ที่น้องเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจจอมเตะทีมชาติไทยเบอร์หนึ่งของโลกในรุ่น49กิโลกรัมหญิงจะประเดิมรอบ16คนสุดท้ายด้วยการพบกับอนาเบโลมือไวการ์ดจากติมอร์ตะวันออกและหากผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายได้จะเจอผู้ชนะระหว่างอวิสฮากเซมเบิร์กมืออันดับ8ของโลกจากอิสราเอลหรือดุนยาอาบูตาเลบมืออันดับ9ของโลกจากซาอุดีอาระเบียขณะที่รุ่น68กิโลกรัม ชายรอบ16คนสุดท้ายอยู่บัลลังก์ทัพทีมแดงพบกับเปาโลเปเรสจากสเปนด้านรุ่น67กิโลกรัมหญิงรอบ16คนสุดท้ายศศิการทองจันทร์จะพบกับแคโรไลนาซานโตสจากบราซิลวุฒิสภาถกงบดิจิทัลวอลเล็ต 1.22 แสนล้าน3วาระรวดเศรษฐายันกระตุ้นเศรษฐกิจได้แน่การเมืองวันที่6สิงหาคม 2567 11:41 นาทีวุฒิสภาถกงบดิจิทัลวอลเล็ต 1.22 แสนล้าน3วาระรวดเศรษฐายันจะดำเนินการตามกฎหมายใช้จ่ายเงินภาษีมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อเวลา 9 นาฬิกาวันที่6สิงหาคม 2567 ที่รัฐสภาในการประชุมวุฒิสภามีนายมงคลสุรัจจะประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมวาระการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 จำนวน 1.22 แสนล้านบาทก่อนเข้าสู่การพิจารณานายนิรุตติสุทธินนท์สว.เสนอให้งดใช้ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาในข้อที่138โดยไม่ตั้งคณะกรรมาธิการกมธ.วิสามัญศึกษาร่างงบรบงบประมาณเพิ่มเติมแต่นางสาวรัชนีกรทองทิพย์สว.ไม่เห็นด้วยเนื่องจากงบประมาณดังกล่าวเป็นจำนวนมากและเป็นเงินกู้ทั้งหมดจึงขอให้ที่ประชุมได้ทบทวนด้านนายกมลรอดคล้ายสว.สนับสนุนข้อเสนอของนายนิรุตติอย่างไรก็ตามที่ประชุมไม่สามารถหาข้อสรุปได้จึงต้องลงมติก่อนที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก161เสียงต่อ17เสียงเห็นชอบตามข้อเสนอของนายนิรุตติที่ประชุมให้งดใช้ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาไม่ต้องตั้งงบมท.วิสามัญแต่ให้พิจารณาด้วยยกมท.เต็มสภา3วาระรวดในวันเดียวทั้งนี้น่าสังเกตว่าการประชุมวุฒิสภาวันนี้มีสว.สวมชุดไทยหรือใส่เสื้อสีน้ำเงินมาประชุมเป็นจำนวนมากจากนั้นเวลา 10 นาฬิกานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแถลงเหตุผลว่ารัฐบาลจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชนและภาคธุรกิจควบคู่กับการรักษาระดับการบริโภคและการลงทุนในประเทศรวมถึงความสามารถในการแข่งขันของประเทศผ่านโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตอันเป็นกรณีที่ต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนโดยไม่สามารถรองงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568ได้จึงต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 1.22 แสนล้านบาทสำหรับประมาณการเงินที่พึงได้มาสำหรับจ่ายตามร่างงบรบรายจ่ายเพิ่มเติมงบประมาณพ.ศ. 2567มีดังนี้คือ 1. สีและรายได้อื่นโดยเป็นแหล่งเงินจากการจัดเก็บรายได้ที่เดิมไม่ได้กำหนดไว้ในประมาณการจำนวน 10,000 ล้านบาท 2. เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณจำนวน 1.12 แสนล้านบาทนายเศรษฐากล่าวต่อว่าฐานะการคลังมีหนี้สาธารณะคงค้างณวันที่30เมษายน2567มีจำนวน 11.5 ล้านล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 63.78% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ GDP ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบการบริหารหนี้สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐที่กำหนดไว้ต้องไม่เกินร้อยละ 70% ของ GDP ปัจจุบันฐานะเงินคงคลังณวันที่31พฤษภาคม2567มีจำนวน 3.9 แสนล้านบาทโดยรัฐบาลจะบริหารเงินคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและบริหารรายรับและรายจ่ายของรัฐให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้คณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่100.5%ต่อปีในการประชุมเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยมีเหตุผลว่าเป็นอัตราที่สอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อที่ปรับตัวดีขึ้นรวมทั้งเอื้อต่อการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินในระยะยาวโดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการท่องเที่ยวที่ขยายตัวต่อเนื่องและการเบิกจ่ายภาครัฐที่กลับมาเร่งขึ้นในไตรมาส 2 ของปี 2567 รวมถึงแรงกระตุ้นจากนโยบายภาครัฐในช่วงครึ่งหลังของปีนายเศรษฐากล่าวอีกว่าสำหรับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 เมื่อรวมกับกรอบวงเงินเดิมตามรบ.งบประมาณปี 2567 จำนวน 3.48 ล้านล้านบาทจะทำให้ปีงบประมาณ 2567 มีงบประมาณรายจ่ายรวม 3.60 ล้านล้านบาทแม้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงองูบอใบไม้2567เมื่อรวมกับกรอบวงเงินเดิมตามรบงบประมาณปี2567จะมีการขาดดุลเพิ่มขึ้นแต่รัฐบาลได้จัดสรรรายจ่ายลงทุนไว้ในงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงองูบอใบไม้2567จำนวน 9.76 หมื่นล้านบาทเมื่อรวมกับรายจ่ายลงทุนตามรบงบประมาณปี 2567 จะทำให้มีรายจ่ายลงทุนจำนวน 8.07 แสนล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นจากรายจ่ายลงทุนในปีงบประมาณพ.ศ. 2566 ร้อยละ 17.1 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.4ของวงเงินงบประมาณรวมการบริหารงบประมาณรายจ่ายทั้งหมดนี้จะเป็นการใช้จ่ายเพื่อดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรัฐบาลจะดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐใช้จ่ายเงินภาษีของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดกระตุ้นเศรษฐกิจให้เม็ดเงินไหลไปสู่ประชาชนและภาคธุรกิจสร้างการเจริญเติบโตให้กับประเทศพัฒนาศักยภาพอย่างยั่งยืนและเป็นไปตามกฎหมายหลังจากที่แถลงเสร็จนายกรัฐมนตรีได้เดินทางกลับทันทีเพื่อเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล